ร่วมสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเลยแค่นี้พออันนี้คืออยู่ที่ที่ไหนสีลมยังอยู่กลางเมืองนะใครจะรู้ว่ากลางเมืองก็มีมิวเซียมเหมือนกันไม่ใช่มีแค่ชายขอบแล้วมันมีความน่าสนใจอะไรอ่ะเชื่อไหมว่าตอนอยู่ที่เนี่ยยังไม่เคยมาเลยก็ไม่เห็นไปเคยไปสักที่ไม่เคยไปทุกที่เลยงั้นไปดูดิแต่คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าหอยนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากแต่เราก็ไม่ค่อยรู้ลึกรู้จริงเท่าไหร่หรอกเขาว่ามีหอยเยอะแยะอันนี้จะได้ดูหอยหลายๆแบบแหละขอศึกษาเรื่องหอยจริงจังสักทีวันนี้ไปจองไหมเปล่าไปทานจองไหมเปล่าจองไหมเปล่าไม่ได้จองคุณนายไม่ผมขอซื้อตั๋วเข้าไปชมเลยได้ไหมฮะไปละล้านเจ็ดเฮ้ยบาทนี่มาตั๋วหรือคอนโดตั๋วหรือรถซื้อหอยเฮ้ยแต่ผมเข้าใจว่าเรื่องหอยมันต้องใช้ว่ามันเป็นมูลค่าของมันไม่เข้าใจหรอกนี่เคยซื้อหอยปะเนี่ยไม่เคยครับไม่เคยซื้อหอยอ่ะครับผมซื้อหอยประจำไม่ลดราคาหน่อยได้ไหมให้สี่คนคือเนี้ยมันเข้าไปเลยมันถูกลงอย่างหัวภาพอย่างนั้นนะจากล้านเป็นร้อยมีข้อมูลให้ด้วยพาเข้าไปดูไหมเนี่ยผมจำนะอ้าวจำเหรอจำโอเคเข้าได้เลยไม่ต้องให้เฮียสั่งผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใบตาลครับพี่แม็กครับบอยครับนี่คุณผมครับเป็นแมเนเจอร์ดูแลที่นี่ครับและที่นี่ครับคุณผมครับคือที่นี่คือพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพเสรมนะเป็นที่เรียนที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพเองอายุยาวนานแค่ไหนปีนี้เข้าปีที่5ครึ่งเกือบปีที่6แล้วค่ะค่ะในมิวเซียมแห่งนี้นะคะแบ่งเป็น3ชั้นหลักครับค่ะโดยชั้นแรกจะเป็นลักษณะความเด่นก็คือเป็นหอยตัวใหญ่ทั้งฝาเดียวและ2ฝาซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็ปกติเราทั่วๆไปคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะหอยตัวใหญ่ฝาเดียวและ2ฝาใช่ค่ะตามลักษณะของหอยครับค่ะคุณบอยครับเดินเข้ามาสะดุดเลยสะดุดหินสะดุดหอยอ๋อใหญ่มากใหญ่มากจริงนี่คือหอยประเภทไหนครับกลุ่มนี้ใช่ค่ะประเภทหอย2ฝาเลยชื่อของเขาคือซึ่งเป็นตระกูลหอยที่จัดว่าเป็นหอยที่ตัวใหญ่ที่สุดของตระกูล2ฝาคือตระกูลหอยมือเสือเอ๊ะที่เราไปดำน้ำแล้วเราไปปล่อยมาเมื่อชื่อถ้าท่านผู้ชมจำได้ที่ชุมพรถูกต้องตัวนี้โหใหญ่มากอายุเขาประมาณเท่าไหร่ครับอายุเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะคะกลุ่มตัวนี้นะคะรวมเปลือกสองข้างแล้วมีเนื้ออยู่ด้วยเนี่ยเขาจะหนักประมาณ300กิโลกรัม300กิโลรวมเปลือกด้วยใช่ไหมผมใช่ค่ะอายุประมาณ80ปีโอ้โหนี่80ปีแล้วขนาดจะใหญ่ไปตามอายุไหมครับหอยมือเสือใหญ่กว่าใหญ่ไปตามอายุค่ะแต่พอยิ่งนั่นก็ยิ่งเป็นร้อยก็ยิ่งจะช้าขึ้นเพราะว่าเปลือกความหนาแน่นของแคลเซียมเนี่ยไปสะสมที่ข้างบนแหละมันจะทำให้หนักขึ้นจริงๆสามารถอยู่ได้มากกว่า80ธรรมชาติแล้วสามารถอยู่รอดจากนิเวศได้เป็นร้อยๆเลยค่ะในประเทศไทยสำหรับหอยสองฝาจะเป็นหอยมือเสือที่เป็นสัตว์อนุรักษ์ถ้ามีไว้ซื้อขายครอบครองในยุคก่อนเป็นสัตว์เศรษฐกิจใช่ไหมใช่ค่ะคือเขาเอามาทานกันเขามาทานนิยมใช่ไหมเศรษฐกิจของชุมชนของชาวประมงที่เขาล่าเนื้อนะคะสมัยนี้ปัจจุบันเราก็เลยต้องอนุรักษ์ที่เรียกว่าปล่อยหรือปลูกจริงๆแล้วเขาเรียกว่าปลูกค่ะเพราะว่าเขาเชื่อแบบเขามีรากที่ต้องยึดแน่นนะคะแล้วอยู่เป็นให้ถาวรถ้าเขาอยู่ในนิเวศที่ดีเขาก็จะเติบโตครับก็ตอนที่ผมไปดำครับต้องประคบประงมเลยนะให้อยู่ในพื้นที่เรียบแล้วก็นิ่งๆมีที่ยึดเกาะแล้วก็ก่อนไปนี่ต้องเอานะแสงต้องส่องถึงด้วยใช่ใช่ใช่เอามือให้เขาโยกน้อยสุดหรือนิ่งที่สุดถ้ามันลมปุ๊บเนี่ยมันไปเลยแล้วก็จะพัดไปกับกระแสน้ำแล้วเมื่อกี้ที่น้องใบตาลใช่ไหมคะ บอกว่าแสงต้องส่งถึงเห็นเขาตัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเขาเป็นใช่เพราะเขาอยู่ไม่ลึกเขาต้องอยู่ให้แสงแดดส่งถึง 5-10 เมตรเนื่องจากจำเป็นที่จะต้องใช้แสงแดดในการสังเคราะห์แสงซึ่งลองไปดูเห็นภาพนี้ทำไมเขามีสีเวลามีชีวิตเนื่องจากว่าเวลามีชีวิตเขาจะมีสาหร่าย
นะคะที่เรียกว่าสุสานวิเล่เนี่ยหลายร้อยสายพันธุ์มากไปอาศัยอยู่ร่วมกับหอยมือเสือยักษ์ยิ่งตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นล้านๆตัวนะคะเหมือนดอกไม้แบ่งอาหารซึ่งกันและกันที่สังเคราะห์แสงมันก็เลยกลายเป็นสีใช่ค่ะเรียกว่าซิมไบโอซิสคือพึ่งพาอาศัยกันค่ะเดี๋ยวไปดูอีกจุดนึงที่นี่อันนั้นมีสิ่งน่าสนใจเยอะมากสำหรับชั้นหนึ่งยังเชิญค่ะอันนี้แหละค่ะเดี๋ยวอันนี้คือบอลนั่นเราเนี่ยคนเจ้าเล่ห์อันนี้ซาลาเปาซาลาเปากินไส้อะไรซาลาเปาติ่งแล้วไม่ใช่นี่มันนี่คืออะไรครับอันนี้คือเม่นค่ะคือเม่นที่ตัวดำๆที่ทุกคนเรียกว่าหอยเม่นหอยเม่นแต่จริงๆแล้วหนามรอบตัวอ๋อจริงเหรอพี่อันนี้คือพอหนามมันหลุดแล้วจะหลุดลอกแล้วขัดทำความสะอาดเขาก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเพราะนี่คือเม่นเม่นที่ทุกคนเรียกว่าหอยแต่ความรู้จริงๆแล้วเม่นไม่ใช่หอยค่ะครับเม่นจัดเป็นสัตว์ทะเลอยู่ในตระกูลเดียวกับลิ้นทะเลแล้วก็ปลาดาวเนื่องจากปลาดาวจะมีจุดๆเห็นไหมคะมีหนามๆอันนี้เอามาก็ต้องมาขัดเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะขัดก็จะได้หนึ่งใบที่มาโชว์แบบนี้อาจจะเสียเป็น10ใบเพราะมันบางมากเบามวลน้ำหนักเขาเหมือนเปลือกไข่เดี๋ยวคือผมก่อนถือกี่บาทครับอ๋อไม่มีราคาค่ะตอนนี้หลังจะแตกแล้วจะมีทันทีใครถือเบามากเบามากค่ะและเวลาเอามันก็คือต้องเอาหนามออกค่ะถ้าเขาเสียชีวิตหนามเขาก็จะหลุดร่วงเองหนูอยากรู้ว่าที่เขากินไข่หอยเขาก็จะทานข้างในที่เป็นเหลืองๆที่เรียกอูนิหน้าอูนิอูนิเลยไม่ต่างก็ทานแต่เรื่องกินนะหอยเม่นเหรอพี่หรือว่ายังไงใช่ค่ะหอยเม่นคืออาหารของเขาขอโทษนะคะเม่นคืออาหารของหอยเท้าช้างหอยเท้าช้างปกติก่อนจะกินเขาไม่ได้กินที่สวยแบบนี้นี่คือมนุษย์ตัวก็มีหนามรอบตัวซึ่งหนามเขาทานได้ยังไงเขากินได้ยังไงธรรมชาติห่วงโซ่เขาก็ใช้ร่างของเขาซึ่งหนักมากของเปลือกหอยกลุ่มนี้ของหอยตระกูลนี้ประมาณกี่กิโลพี่ถ้าอย่างตัวแบบนี้ประมาณ10โลได้งั้นเดี๋ยวจะลองให้จับนะคะเอาตัวเล็กๆเบบี้ไม่เท่าไหร่มากนี่หมดเขาก็หนักเดี๋ยวให้น้องใบเตยไปตามโทษค่ะนี่นะใช้ได้เหมือนกันนี่เพียงตัวเล็กมวลเขาจะแน่นไม่เหมือนอันนี้มันไฟนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะประมาณสักปี2ปีอะค่ะนี่เด็กๆทั้งนั้นเบบี้ถ้าอันนั้นก็จะเป็นเต็มวัยครึ่งหนักมากประมาณ10กิโลน่าจะได้อยู่นะคะแล้วอาหารเวลาเขาทานเม่นกับพวกนี้เขาทานเอ้ยเขาทานเม่นกับปลาดาวอย่างภาพจำลองเนี่ยซึ่งมีหนามรอบตัวเนี่ยเขาก็ใช้ร่างของเขาที่หนักอะค่ะทับเขมือบเลยให้ตายเหรอให้บีบแล้วก็เหมือนกับเนื้อเขาก็เยอะบีบให้แตกค่อยนวดไปเรื่อยๆค่ะนี่คืออีกกลุ่มนึงครับนี่ก็คือชั้นหนึ่งนี่แค่ชั้นหนึ่งนะชั้นสองโอ้โหมีไฮไลท์อีกเพียบเลยมีอยู่ไปไปสิเชิญครับด้านไหนครับพยาบาลไปเนาะเอาไปด้วยสิสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน